สวัสดียูทูบทุกท่านค่ะมีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าแอปพลิเคชันสากลร้านค้าของเรานี่สินค้าหมดละเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะเรียนมานั่งคิดดูว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าสินค้าหมดเราก็จะทำวิวขึ้นมาอีกวิวหนึ่งทำวิวขึ้นมาอีกวิวหนึ่งแจ้งเตือนว่าสินค้ามันหมดเนาะในลักษณะของการขายเซลล์เนี่ยถ้าเกิดว่าสินค้าหมดแน่นอนว่าลูกค้าไม่มีทางที่จะหยิบสินค้าขึ้นมาให้เราสแกนได้ต่อแม้แต่ว่าจะใช้วิธีการใช้ drop down เลือก enum อย่างเงี้ยมันไม่มีสินค้ามาโชว์แล้วก็ไม่ต้องไปจัดการตรงหน้าต่างในการสุดของการขายแต่เราจะมาจัดการในเรื่องสต็อกสินค้าที่ product นะคะมาที่ฐานข้อมูล data มาที่ product ตรงนี้นะคะถ้าเราจะสร้างวิวขึ้นมาวิวหนึ่งเราจะให้โชว์เฉพาะ product ส่วนที่ current stock ตรงเนี้ยมันน้อยกว่า0เพราะตรงนี้ current stock เราจัดการเรียบร้อยแล้ว current stock ก็คือผลรวมของสินค้าทั้งหมดที่ได้มาจากการซื้อลบส่วนที่เป็นการขายและส่วนที่เป็นการนับที่เราเช็คส่วนต่างแล้วมันก็จะเป็นสินค้าปัจจุบันที่มีอยู่คงมีอยู่จริงนะในร้านดังนั้นพอเราทำตรงนี้แล้วมันก็ไม่ยากนะคะเราก็จะมาทำสไลด์อีกสไลด์ตรงนี้ค่ะจาก data มาสไลด์นะคะสร้าง new slide ขึ้นมาใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรสินค้าคงเหลือใช้คำว่าสินค้าที่ต้องการเนาะใช้คำว่า product remain ได้ไหมไม่รู้ว่านามภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรขออภัยนะถ้าใช้ผิด product ต่อไปมาที่ product source มาจากตาราง product นะคะเสร็จแล้วเราจะให้โชว์อะไรเราใช้โชว์อะไรในตรงนี้เราจะให้โชว์มี barcode มี product มีหมวดหมู่มีรูปภาพในส่วนนี้เราจะไม่โชว์แล้วก็ลบออก related sale ตรงนี้แบบนี้แล้วลบออก current stock เราต้องการโชว์ sale price เราไม่โชว์โอเคทีนี้ตั้งเงื่อนไขตรงนี้ค่ะ row filter conditionที่จะให้สินค้าตัวนี้โชว์ในกรณีที่ current stock ต้องมากกว่าเอ้ยต้องน้อยกว่า0น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เอาตัวที่สินค้าหมดไงตัวที่สินค้าหมดเงื่อนไขตามนี้นะถ้า current stock เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสินค้าหมดมันก็ไม่อยากให้หมดเต็มที่เลยนะไม่งั้นเราก็ซื้อของไม่ทันเนาะสินค้า current stock เอาสินค้าประมาณนี้ต้องเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ชิ้นเอาประมาณนี้เนาะถ้าน้อยกว่า2ชิ้นเนี่ยให้เตรียมซื้อได้เลยโอเคประมาณนี้เซตนี่ออกแบบมามันไม่จริงก็เลยแบบมันก็ติดปัญหาถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นี่ให้โชว์ว่าเตรียมซื้อสินค้าละโอเคคราวนี้มาที่ UX ค่ะเราก็จะดึงสไลด์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะตั้งชื่อตรงนี้ภาษาไทยก็ได้นะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้สินค้าหมดมาจากไหนเอามาจากเมื่อกี้สไลด์เอามาจากสไลด์เมื่อกี้นะคะสไลด์เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรนี่ product remain เอามาสร้างแบบในแบบ text แบบนี้หรือจะ table ขอเป็น table แล้วกันเห็นไหม ทำ application มาไม่ได้รู้ว่าสินค้ามันหมดแล้วเนี่ยติดลบไหมลบ24ลบ10ลบ5โอเคทำแบบนี้โชว์แบบนี้นะเอาเซฟก่อนดูสิยังไม่คิดเยอะโอ้ลืมสินค้าหมดเราไม่สร้างเป็น reference นะเราจะ position เอาไว้ตรงนี้โชว์ตรงนี้ก่อนสินค้าหมดเห็นไหมนี่ถ้าไม่มีคำถามก็ไม่รู้จริงนะเนี่ยสินค้าติดลบไป24ขวดอ๋อที่ไหนมาขายโอเคทีนี้จะให้ดูง่ายขึ้นเนาะจะให้ดูง่ายขึ้นในส่วนการขายเราก็ไม่ต้องยุ่งเนาะถ้าไม่มีสินค้าเราก็ขายไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้มันแบบง่ายขึ้นเวลาสร้างเมนูตรงนี้ขึ้นมาเราอาจจะใช้ตัวนี้ค่ะคำสั่งนี้ก็ได้ตรงวิวสินค้าหมดนี้นะคะลากลงมาข้างล่างเลยตรง display name ตรงนี้
เราจะใส่สูตรใช้สูตร concatenate สูตร concatenate มันจะมีแบบนี้นะคะ concatenate และ column ตรงไหนที่เป็นตัวอักษรเราจะใส่ semicolon ไม่ใช่สิฟันหนูไว้ข้างบนนะคะเพื่อจะแยกเป็นบอกว่ามันคือข้อความนะคะเป็นคอลัมน์มันก็ไม่ต้องใส่ฟันหนูนะแต่เสร็จแล้วคอมม่าเสร็จถ้าตามด้วยข้อความก็คือต้องมีฟันหนูไว้ข้างบนนะคะเราก็เตรียมสูตรแล้วล่ะConcatenate เชื่อมคำว่าสินค้าหมดก็คือวิวที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะแล้วให้เชื่อมเป็นข้อความตรงนี้โดยข้อความตรงนี้คือไปเขาเป็นนับจำนวนของสินค้าจากตาราง product โดยคีย์หลักมันคือ barcode product ถ้า current stock ของมันมีค่าน้อยกว่าเอาตรงที่เท่ากับ2เนาะถ้า current stock มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จากตาราง product นะคะโดยเราเวลาเราไปเอามาเราต้องอ้างอิงกับคีย์หลักของมันคีย์หลักในตาราง product ก็คือ barcode product โดยไปอ้างอิงตรงนี้ไปดูที่ current stock ให้หน่อยถ้า current stock เนี่ยมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็ให้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จได้เป็นข้อความเอามาเชื่อมกับคำว่าสินค้าหมดโดยใช้คำสั่ง concatenate นะคะโอเคได้ละใส่ concatenate ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้ไอคอนเอาเป็นประกาศแล้วกันเนาะประกาศสินค้าหมดแล้วก็ให้ concatenate ตรงนี้be happier มีไหมไม่มีเอาประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้อะเซฟลองดูนะเวลาที่เราเข้ามาดูเมนูนี้มันก็จะโชว์ให้เลยว่ามันมีสินค้าหมดอยู่กี่รายการเพราะเราจะให้ไปเข้ามาเห็นไหมสินค้าหมดมันจะมี3รายการแจ้งว่าสินค้าหมด3รายการนะคุณต้องรีบเข้ามาดูอะโอเคเนาะเอาคำสั่งConcatenateมาใช้ให้มันดูง่ายขึ้นจริงๆแล้วข้อนมันก็ประมาณนี้แล้วค่ะช่วยพีโอเคคิดว่าน่าจะตอบคำถามคนที่ถามมาได้นะคะประมาณนี้น้องถ้าเราไปทำอย่างอื่นเลือกคำตอบไม่ออกว่าถ้าสินค้าหมดเราจะทำไงหรือว่าจะสร้างเป็นbehavior เพื่อที่จะเพิ่มสินค้าไหมแต่ว่าในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งเราก็ไปซื้อมาเยอะมันไม่ได้ซื้อมาเป็นชิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อสินค้าเพิ่มเราก็ไปที่หน้าต่าง product เลยจะง่ายกว่านะประมาณนี้เนาะค่ะก็วันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะคะคิดว่าน่าจะตอบคำถามได้มีอะไรที่ยังพอช่วยได้นะคะคือไม่เก่งนะแต่พอทำได้นะคะก็ยินดีช่วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ